สวัสดีครับโอเคนิติเทพคลิปนี้อยากจะคุยเรื่องหนังผีตามคำขอนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากโรงไปแล้วแต่ว่าในอนาคตหรือว่าปัจจุบันนี้คุณอาจจะหาจากแผ่นได้หรืออาจจะดูจากช่องทางอื่นเช่น YouTube หรือเว็บดูหนังอื่นๆนะครับแต่ว่าเราไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับดูหนังตามลิขสิทธิ์กันแล้วกันคลิปนี้ขอคุยเรื่องเมตแตงโมโฟซิสพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพอพูดคำว่าเมตังโมแล้วเนี่ยชื่อภาษาไทยเขาคือปีศาจเปลี่ยนหน้านะครับโชคดีที่ไม่ใช่ผีเปลี่ยนหน้าหรือปีศาจเปลี่ยนหัวก็ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดทำให้ความเข้าใจผิดกันแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ปีศาจเปลี่ยนหน้ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่หน้าไม่ได้เปลี่ยนแค่หัวแต่มันเปลี่ยนได้ทั้งตัวเลยนะครับมันเจอใครแล้วมันได้สัมผัสใครแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนคนนั้นได้ทันทีแต่ว่าคนที่ถูกมันสัมผัสอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นได้แหมตรงนี้เหมือนกับ Terminator Dark Fate เป๊ะเลยครับเรื่องนี้เป็นหนังเกาหลีในปี2019ฉายในเมืองไทยอยู่หลายสัปดาห์พอสมควรแต่ว่าฉายน้อยโรงนะครับน้อยโรงน้อยรอบแต่ว่าก็ยืนโรงนานพอสมควรเป็นหนังที่ดูสนุกทีเดียวนี่ครับนี่คือโปสเตอร์จริงของเรื่องนี้ชื่อภาษาเกาหลีนั่นพี่โออ่านไม่ออกแต่ภาษาอังกฤษก็คือเมตาโมฟอซิสหรือว่าออกสำเนียงไทยก็เป็นเมตาโมฟอซิสก็ได้นะครับได้คะแนนจากคนโหวต100คนแรกอยู่ที่ 5.2 เต็ม100นะครับทำไมเขาถึงให้คะแนนสูงขนาดนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนว Horror Thriller ความยาวหนัง1ชั่วโมง53นาทีเรท15บวกหมายความว่าเด็กอายุ15ดูได้สบายๆหนังปี2019ชื่อภาษาเกาหลีบิวชินอะไรอ่านไม่ออกครับไม่เป็นไรข้ามไปเลยละกันไปรูปต่อไปครับฉายที่เกาหลีไปแล้วในวันตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปีนี้นะครับทำเงินที่เกาหลีสัปดาห์เปิดตัวทำได้ถึง4ล้านแล้วก็ทำรายได้ไปทั่วโลกจนถึงขณะที่ทำคลิปนี้12ล้านนะครับถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวความยาวหนัง113นาทีครับนี่เป็นตัวเลขพอๆกันนะครับในเกาหลีอันนี้เมื่อสักครู่นี้จากเว็บ imdb.com นะครับและภาพนี้จากเว็บ boxofficemojo.com ขอบคุณทั้งสองเว็บไว้ณที่นี้ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในสัปดาห์ที่22ถึง25สิงหาคม2019แล้วก็ทำรายได้ไปเป็นอันดับ2รองจาก Fast ภาคแยกนะครับรองจาก Fast Hopshaw ก็ได้อันดับ2แต่ก็ได้มาถึงขนาดนี้แล้วครับเข้าสัปดาห์แรกอันดับ2แล้วก็ยืนรองอยู่ประมาณอันนี้ที่ให้ดูนี้มีอยู่5สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่5ตกไปที่32แล้วก็น่าจะอยู่ที่5สัปดาห์นี้จากสัปดาห์แรกอันดับ2คงที่ในสัปดาห์ต่อมาแล้วก็ตกไปอันดับ5อันดับ16อันดับ32ตามลำดับมาพูดถึงความดีความไม่ดีของเรื่องนี้ก็แล้วกันภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นกล่าวถึงครอบครัวหนึ่งนะครับก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้เคร่งครัดศาสนาอะไรมากนักชาวเกาหลีส่วนใหญ่นับถือคริสต์นะครับเขาก็มีปีศาจตนหนึ่งปีศาจจะเรียกเป็นตนก็ได้ปีศาจเนี่ยมันก็จะมีคำสาปติดกับก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นเหมือนกันที่ว่าคำสาปจะโดนกับใครก็ได้ที่บังเอิญแรนดอมบังเอิญโดนสุ่มไปเจอแล้วก็ครอบครัวนี้ก็บังเอิญไปต้องคำสาปจากคนนี้ครับคนนี้เป็นพระเป็นบาทหลวงเจอปีศาจเจอคำสาปของปีศาจให้ครอบครัวมีอันเป็นไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยคำสาปที่ตกถึงเขาทำให้ครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวของพี่ชายมีภรรยาแล้วก็มีลูกสองคนได้รับความเดือดร้อนจากปีศาจแค่ขึ้นต้นเรื่องนี้ก็ดูจะไร้เหตุผลแล้วแต่มันก็เป็นหลักปกติของผีแนวผีเอเชียนะครับแบบผีเอาต้องพูดผีเอเชียประมาณพวกญี่ปุ่นเกาหลีนี่ดีกว่าก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็สาปดะสาปไปเลยโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองเท่านั้นถึงจะสาปนะครับอันนี้ไม่ว่าใครผ่านมาในวงในเขตของตัวเองเป็นอันว่าสาปหมดแล้วก็เมื่อพระองค์นี้ถูกสาป
ลายเป็นว่าสาปให้ครอบครัวโดนคำสาปไปด้วยและก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจากครอบครัวนี้และไอ้ปีศาจตัวเนี้ยมันก็สามารถปลอมแปลงอ้อขอลืมบอกไปว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับสปอยแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากฟังมากกว่านี้ก็ปิดไปเลยนะครับมันก็ปลอมตัวเป็นใครก็ได้ในครอบครัวนี้มากลั่นแกล้งมาทำร้ายคนในครอบครัวแล้วก็เกิดเหตุร้ายกับครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆครอบครัวนี้จะทำอะไรต่อไปยังไงอันนี้ก็ขอสปอยแค่นี้แล้วกันก็ต้องไปติดตามดูต่อกันเองนะครับแต่ความเห็นของพี่โอความเห็นนี้ก็คือว่าที่เขาได้คะแนน5เต็ม10นั้นมันก็น่าจะเหมาะสมแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้เหมือนกับจะค่อนข้างดูหมิ่นศาสนาพอสมควรว่าคนที่นับถือคนที่ศรัทธาในศาสนาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังต้องเผชิญกับปีศาจที่ร้ายกว่าความเชื่อถือความศรัทธาของตัวเองได้อย่างไรในเมื่อถ้าเป็นเช่นนี้นะครับศาสนาไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองในยามที่ต้องเจอเหตุร้ายในยามที่ต้องเจอปีศาจร้ายได้แล้วจะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไปได้อย่างไรนะครับก็ในเมื่อคนเราไม่สามารถการที่คนเราต้องยึดเหนี่ยวศาสนาหมายความว่าคนเราไม่สามารถยึดเหนี่ยวตัวเองได้แล้วเราถึงต้องมีที่พึ่งและในเมื่อที่พึ่งนั้นใช้ไม่ได้คือศาสนาแพ้แม้กระทั่งปีศาจแค่ตัวเดียวคือไม่ว่าจะเป็นพระซึ่งบวชพรรษามากแค่ไหนเป็นพระที่อยู่ในตำแหน่งสูงส่งมีกิตติศัพท์กิตติคุณมากขนาดไหนก็ยังต้องแพ้ให้กับปีศาจและไม่ได้แพ้คนเดียวแพ้เป็นกองทัพแพ้เป็นองค์คณะด้วยถ้าอย่างนั้นเราจะนับถือศาสนาไปเพื่ออะไรในเมื่อศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เราไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีข้อเสียตรงนี้ครับแต่ข้อดีที่ได้มา5คะแนนก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำได้สนุกและดาราทุกคนก็สามารถแสดงได้ดีทั้งตัวลูกสาวที่จะเป็นลูกสาวดีลูกสาวดื้อแล้วก็ตัวลูกชายนี้น่ารักมากก็ส่วนตัวเมียตัวผัวก็ค่อนข้างดีนะครับตัวพระซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องก็ดีสนุกไปหมดปีศาจอาจจะปลอมเป็นใครก็ได้นะครับไปหามาดูก็ถ้ามีอายุเกิน15แล้วก็ดูได้ต่ำจากนี้คิดว่าไม่น่าดูนะครับขอพูดเป็นสำเนียงไทยก็แล้วกันเม็ดแตงโมฟอสซิสหรือปีศาจเปลี่ยนหน้าออกจากโรงภาพยนตร์ไปแล้วหาดูได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกตามอัธยาศัยครับถือว่าเป็นโอเคมูฟวี่ดีไหมก็เป็นได้ครับได้5เต็ม10นะครับขอขอบคุณตอนนี้ Subscribe ของเราเท่าไหร่แล้วอ้าวมองไม่เห็นก็700กว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งก็ไม่มีเก้าอี้รถเข็นนะครับไลค์วิวแชร์ถือว่าดีมากแนะนำช่องทางบันเทิงช่องทางใหม่นะครับอันนี้ YouTube